ก็คือคุณไทกรนะคุณไทกรล่าสุดเนี่ยได้ออกมานำเสนอคลิป TikTok นะคือยอมรับว่าเป็นเสียงตัวเองแต่คุณไทกรเนี่ยบอกว่าเนี่ยสื่ออย่าไปตกเป็นเครื่องมือนะมันมีขบวนการปั่นหัวสื่อ10กิโลเคียหมูเถื่อนอันนี้มันเป็นเท็จยอมรับว่าเป็นเสียงตัวเองแต่ไอ้10กิโลเนี่ยมันไม่ได้เป็นเคลียหมูเถื่อนนะเพราะว่าไอ้สินค้าที่ให้ออกมันเป็นสินค้าที่นำเข้ามาอย่างถูกต้องแต่ถูกแกล้งอันนี้คือคลิปไทยก่อนล่าสุดนะฮะค่ะทุนหาค่าดำเนินการและตอนนี้มีขบวนการในการที่จะเบี่ยงเบนข่าวว่าเงินที่ตั้งเป็นค่าใช้จ่ายในการนำสินค้าออกจากคลังสินค้าที่ท่าเรือแหลมฉบังและจำนะครับเป็นสินค้าที่นำเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่หมูเถื่อนเป็นหมูถูกต้องตามกฎหมายบริษัทเขาก็กำกืนฝืนทนหาค่าดำเนินการมาเพื่อจะสามารถเอาชนะทั้งเรื่องของระเบียบกรมปศุสัตว์เอาชนะทั้งเรื่องของโรคระบาดสัตว์นี่คือการทำธุรกิจธรรมดาและคนที่คุยกับผมก็เป็นคือไทกรเนี่ยรับว่าเป็นคลิปเสียงของตนนะแต่เป็นดีลนะเพื่อที่จะเคลียร์ปัญหาการขนย้ายแล้วในนั้นเนี่ยมันไม่ใช่หมูเถื่อนอันนี้คุณไทยกรเนี่ยอธิบายความหลังจากที่มีคลิปเสียงนี้ออกมาคือก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีคลิปเสียงนี้ออกมาก่อนนะค่ะเดี๋ยวลองย้อนไปฟังคลิปเสียงสั้นๆครับอยู่คนเดียวหรือเปล่าเนี่ยอยู่คนเดียวพี่อยู่คนเดียวคุยได้เลยประการที่หนึ่งเนี่ยสะดวกคุยว่าถ้าวันพุธนี่น้องอยู่กรุงเทพไหมวันพุธอยู่ครับพี่ครับพี่มีอะไรคุยมาได้เลยตรงๆผมเนี่ยเปิดรับฟังพี่ทุกเรื่องอะไรทำไม่ได้ก็อย่าให้เลยครับผมอยากให้น้องช่วยเรื่องสินค้าที่อธิบดีไปแกล้งเขาไว้อ่ะสินค้าอะไรพี่ไปราว38ตู้นะสินค้าอะไรพี่ไอ้ที่โดนกักอยู่หรอที่ฟ้องร้องกัน200กว่าล้านน่ะที่อธิบดีแกล้งกันแล้วก็ฟ้องกันน่ะครับเรื่องนี้มันเกิดก่อนที่จะเป็นคดีนะครับแต่ว่ามันเป็นคำสั่งถามแล้วมันเป็นคำสั่งของครับที่ไอ้นี่มันใกล้ชิดกับครับผู้การสุทนแล้วเขาก็ขอมาให้ช่วยครับก็มันมีโหนมาขอให้ผมช่วยด้วยครับอยากให้ปล่อยเข้าไปแล้วเขาก็จะมีค่าบริหารจัดการให้10กิโลของบริษัทอะไรพี่เห็นไหมจะมีค่าบริหารจัดการให้10กิโลค่ะ10กิโลเนี่ยมันเป็นคำที่รู้กันว่าหมายถึงแบงค์พันหนัก10กิโลกิโลนึงก็คือ1ล้าน10กิโลคือ10ล้านนะแล้วคุณไทยกรเนี่ยก็เลยมีคลิปล่าสุดมาว่าเป็นเสียงผมจริงนะแต่มันไม่ใช่เป็นการไปเคลียร์หมูเถื่อนนะไปเคลียร์ตู้คอนเทนเนอร์ขนที่ถูกกฎหมายแล้วถูกแกล้งนะอันนี้เจ้าตัวเนี่ยก็ชี้แจงมาอีกทางหนึ่งนะแต่ทีนี้มันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วทีนี้ก็คงต้องถูกสอบต่อว่าเป็นการเสนอสินบนอะไรหรือเปล่าเข้าลักษณะสินบนไหมถ้าแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปมที่งอกเพิ่มมาจากเรื่องหมูเถื่อนนะแล้วคุณไทกรเนี่ยแกเป็นนักเคลื่อนไหวไงเป็นนักตรวจสอบนะแล้วส่วนใหญ่ที่โจมตีก่อนหน้านี้ก็คือโจมตีลุงตู่นั่นแหละแล้วก็เชียร์พรรคก้าวไกลจะเห็นว่าพรรคก้าวไกลนี่เงียบมากเรื่องนี้ก็มิดซีรีส์เหมือนกันนะออกมาตรวจสอบดูเลยสิแบบนี้เข้าข่ายเสนอสินบนหรือเปล่าพี่ไทกรทำแบบนี้เห็นไหมหรือเป็นค่าน้ำร้อนน้ำชาเหรอหรือจะเรียกว่าอะไรแต่คุณไทกรบอกว่ายังไม่ได้เอาไปให้นะไม่มีการเอาไปให้นะนะยังไม่ให้อันนี้คือคลิปบางคลิปที่คนดูเยอะๆนะเดี๋ยวลองขึ้นมาดูเต็มๆก็คือเป็นการวิพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะนะเนี่ยคุณไทกรเนี่ยแกเป็นขาประจําด่าลุงตู่อ่ะนะอันนี้วิจารณ์เรื่องคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญมีใครเป็นแบ็คใต้อะไรต่อมีอะไรนะคือโจมตีอ่ะนะแล้วก็ช่วงการเมืองเนี่ยก็เชียร์ก้าวไกลนะแล้วก็มากรณีเจอคลิปนี้เข้าไปทีนี้หมูนะคลิปเรื่องหมูที่ไม่หมูละหมูเขี้ยวตันหมูเขี้ยวตันนะอันนี้ก็เป็นประเด็นคนในวงการการเมืองโดนย้อนสอนซิเองค่ะนะ